ผ่านพ้นเรื่องมือที่3จากฝ่ายนู้นมาได้ไม่ทันไรข่าวต่อไปก็เดินหน้ามาที่ฝั่งนี้ต่อกิกดนัยนักแสดงหนุ่มจากละครเรื่องตีตระกูลส้งที่มีโอกาสได้แสดงร่วมคู่กับแอปทักษอ่อนเขาคือผู้ชายในข่าวคนต่อไปแอปสาวในสเปคกิกรับแอปปลื้มแอปยังเลิฟหมดอ๋อกิกหมดสิทธิ์เสียบเป็นข่าวทันทีเมื่อกิกดนัยออกปากยอมรับกับสื่อมวลชนว่าแอปคือผู้หญิงที่ใช่ในสเปคของเขาแถมแฟนละครต่างก็ช่วยกันลุ้นร่วมกันเชียร์อยากให้พระนางในเรื่องนี้เป็นแฟนกันจริงนอกจอสาเหตุมาจากเรื่องของอาจจะเป็นการถูกแซวกันมากกว่าคือในกองถ่ายเนี่ยจะรู้พี่ทีวีซีจะรู้ว่าผมเป็นคนที่อายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดบางทีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเจอพี่อาร์ครั้งแรกก็ต่างคนต่างไม่คุยกันแต่ต้องเล่นด้วยกันต้องเล่นรักกันเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับบางทีเป็นเรื่องปกติผมเวลาที่ผมเจอผู้หญิงแล้วผมจะอายจะเขินอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพี่ๆก็เลยอาจจะแบบแซวว่าเฮ้ยทำไมกิ๊กไม่คุยกับพี่อาร์เลยทำไมแบบว่ายิ้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการแซวกันในกองถ่ายซึ่งผมก็แบบเขินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของตรงนี้มากกว่าแซวกันตลกไม่รู้เรื่องนะครับพี่อ๋อไม่จริงๆแล้วไม่มีอะไรก็คือนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวมากกว่าเรื่องของการเขียนข่าวมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมก็ว่าพี่อาร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ตรงนั้นผมกับพี่อาร์เล่นคู่กันในเรื่องตีตะกูลส้มนะครับก็ที่มีข่าวมาก็ผมไม่รู้มีข่าวมาได้ไงแต่คือว่าถามว่าปลื้มพี่อาร์ไหมก็คือปลื้มพี่อาร์ในไม่ได้ในทำนองชู้สาวปลื้มพี่อาร์ในเรื่องของพี่อาร์เป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีรักในกองถ่ายข่าวประเภทนี้มันยังไม่จบสงบลงสำหรับแอฟเพราะชายชาติยดมนักแสดงหนุ่มที่แสดงละครเรื่องจำเลยรักด้วยกันก็เคยตกเป็นข่าวดังมาแล้วลือหือชายออกลายขายขนมจีบแอฟรู้ทันชายหนีบหมดอ๋อมากองถ่ายไม่จริงค่ะพี่ชายนี่คือเป็นพี่ชายจริงๆเลยอ่ะแล้วก็รู้จักกันนานมากแล้วพี่อ๋อไม่เคยมาก้าวไก่กับเรื่องเวลาที่แอฟทำงานเลยไม่เคยมาเฝ้าไม่เคยมารับส่งไม่เคยใดๆเพราะว่าทุกอย่างการรับส่งหรืออะไรคือทางบ้านแอฟรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่อ๋อก็รู้จักคือมันเป็นไปไม่ได้เลยคือเขาอยู่บ้านเดียวกันอยู่กันจิ๋มแล้วแบบไม่มีทางเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแน่นอนเลยกับน้องแอฟนี่คือแบบน้องที่แบบดูแลแบบเป็นพี่เป็นน้องที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าคือเจอเขาตั้งแต่เขาเริ่มเล่นละครแรกๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนน้องสาวแทนมากอ่ะแต่มีน้องสาวอยู่แล้วคือไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดวิธีการหัวเราะหรืออะไรเขาเหมือนน้องสาวแล้วก็คือแบบดูแลแบบให้กำลังใจให้ความมั่นใจหรืออะไรบางทีเวลาเขาช่วงแรกๆเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะนี่ดีหรือเปล่านี่เหมาะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาที่นางเอกเนื้อหอมมักจะมีข่าวกับใครในหน้าหนึ่งบ่อยๆรวมไปถึงแอปทักษอ่อนนางเอกหน้าหวานผู้หญิงที่ทุกคนอยากรู้จักคนนี้ด้วยบีออกอาการปลื้มประกบคู่แอปพระจันทร์สีรุ้งถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นข่าวการถูกเปลี่ยนตัวของนางเอกจากเจนนี่มาเป็นแอปจะเคยเป็นประเด็นมาบ้างแล้วแต่มันกลับไม่น่าสนใจเท่ากับข่าวของพระเอกอย่างบี้สุกฤตที่ออกอาการดีใจอย่างออกนอกหน้าที่ได้แสดงละครคู่กับแอปทักษอ่อนแล้วค่ะร่วมงานกันยังไม่ทราบเลยว่าปื้มก็ไม่เขินแล้วค่ะก็คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นช่วงแรกที่แบบยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าคือเหมือนเรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วมาทำงานเข้าฉากกันวันแรกก็ยังไม่ค่อยรู้แนวทางการแสดงหรือว่าจังหวะอะไรพวกนี้แต่ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะถูกหยิบชื่อไปเป็นประเด็นข่าวหน้าหนึ่งกับใครๆอยู่ได้หลายปีต่อไปชื่อของผู้ชายตัวจริงก็ได้กลับมาอยู่ข้างๆเธอบ้างแล้ว10ปีรักจืดสนิทแอฟหมดอ๋อจ่อคิวเลิกหนึ่งในข่าวของดาราหน้าหนึ่งที่เคยทำให้ใครๆหลายคนตกใจเพราะเป็นกังวลกันว่าข่าวกับผู้ชายคนนี้จะมีมูลค่ะดีค่ะยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อค่ะขึ้นชื่อว่าดาราหน้าหนึ่งเมื่อไหร่ทุกคนต้องทำใจเมื่อเป็นข่าวโดยเฉพาะข่าวเรื่องหัวใจที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแต่งงานคือข่าวใหญ่และคือข่าวต่อไปหลังจากเลิกราหรือหึงแอฟใกล้วิวาผู้หมวดอ๋อแอฟทำใจสื่อประโคมข่าวแต่งงานยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะห่างไกลมากใช่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะยังไม่มีค่ะอีกนานค่ะรอลุ้นอีกนานค่ะและนี่ก็คือกราฟชีวิตที่เป็นดาราหน้าหนึ่งในช่วงที่3ของแอปทักษอ่อนช่วงหน้าเธอคนนี้ยังต้องเจออะไรในหน้าหนึ่งอีก
ไม่เคยค่ะจะมาจับจะมาอะไรก็ได้ค่ะไม่เคยค่ะถ้าถามก็คือพี่สงสารนะคือน้องเขาพยายามไงยังไงเขาก็คุณหนูแหละอยากให้ดาราหน้าหนึ่งมีแต่ข่าวดีๆก็แล้วกันต่อไปนี้ดีไหมคะติดตามแบบตามติดกราฟชีวิตของแอปทักษอ่อนได้ช่วงหน้าได้มีโอกาสเดินทางมาถึงกราฟชีวิตในช่วงนี้ของแอปทักษอ่อนหลายคนคงรู้แล้วว่า6ปีที่ผ่านมาเธอผ่านอะไรมาไม่ใช่น้อยๆข่าวบางเรื่องก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิตข่าวบางอย่างก็สร้างความทุกข์ใจให้กับดาราหน้าหนึ่งไม่น้อยแต่ไม่ว่าจะยังไงข่าวก็ไม่มีวันหมดไปได้ถ้าคุณยังใช้คำว่าดาราหน้าหนึ่งก็คงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคิดว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าจะดึงดูดความสนใจมากกว่าคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็อยากให้ดาราหน้าหนึ่งมีแต่ข่าวดีๆก็แล้วกันต่อไปนี้ดีไหมคะเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นข่าวดังนั้นการทำใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะทุกวันนี้นางเอกยอดนิยมคนนี้ก็ยังตกเป็นดาราหน้าหนึ่งให้ใครๆได้ตามอ่านข่าวเนื้อในกันอยู่เมาแอปสวยศัลยกรรมแอบทำจมูกไม่เคยค่ะจะมาจับจะมาอะไรก็ได้ค่ะไม่เคยค่ะจมูกก็ไม่เห็นสวยเลยอ่ะถ้าเกิดทำแล้วเป็นอย่างนี้อย่าทำเลยค่ะแอปมีหนาวชมพู่โดดช่อง3เทียบรัศมีคงไม่นะคะก็คือแอปที่ว่ามันไม่จะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องข้ามช่องข้ามอะไรคือทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งนักแสดงในช่องก็มีมากแล้วก็แต่ละคนก็แตกต่างไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะวางบทว่าใครควรจะเล่นเรื่องไหนเขาวางตามคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นอยู่แล้วยังไงก็ทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองแอฟนางเอกคุณหนูไม่สู้งานแอฟก็ซ้อมเหมือนผู้ชายทั่วไปเหมือนอย่างผมมีตารางฝึกซ้อมอะไรน้องก็จะซ้อมแบบนั้นความหนักเบาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันความยากลำบากของกองถ่ายทำที่กาญจนบุรีเนี่ยเมษาเนี่ยเมืองกาญเนี่ยร้อนมากเขาก็อยู่ได้นะครับส่วนเรื่องของการทานอาหารกองถ่ายทำเนี่ยมันก็ทานเหมือนกันรวมๆกันน้องก็ทานเหมือนกันถ้าถามก็คือพี่สงสารนะคือน้องเขาพยายามไงแต่ถามว่าเขาท้อไหมเขาคงไม่ท้อเพราะเขามีลูกคือถึงเห็นเขาหวานๆเนี่ยเขาก็คือตลอดเวลานะเขาไม่ท้อนะแต่เราอะสงสารเขาว่าเขาพยายามแบบว่าอยากได้อยากให้ในสิ่งที่เตี้ยอยากได้ตรงนั้นมากกว่าถ่ายกันค่อนข้างสมบุกสมบันนะฮะซึ่งน้องแอฟก็ดูเขาเป็นแบบนะเป็นคุณหนูเขาเป็นแบบเรียบร้อยใสๆซึ่งแบบแต่เขาก็สามารถไปอยู่แบบนอนกลางดินกินกลางทรายได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่ติดดินนะครับยังไงเขาก็คุณหนูแหละคือเขาจะสลัดคราบเขาสามารถที่จะสวมบทบาทของความเป็นไอตัวคาแรคเตอร์อะไรต่างๆได้อย่างดีมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือคุณหนูอยู่คนเดียวครับซึ่งนั่นคือภาพที่เราเห็นแล้วเราประทับใจแต่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าเป็นคุณหนูที่เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเขาพร้อมที่จะเป็นนักแสดงได้100%แล้วเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดไม่จริงอ่ะเพราะท่าที่เล่นก็โอ้โหบทบาทก็แต่เรื่องนี้ถ่ายในป่งในป่านะถึงแม้ว่ามาตรฐานที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้สถานที่สบายไม่ได้ถ่ายห้องแอร์นะละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็ลุยก็เรียกว่าไปถึงไหนถึงกันผมว่าพี่แอฟเป็นคนที่ทำงานง่ายด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่บ่นแล้วทำงานเก่งมากแล้วก็เวลาที่ถ่ายละครเนี่ยแทบจะไม่ผิดเลยเพราะพี่แอฟเป็นคนที่มีสมาธิดีแล้วก็จำบทแม่นอย่างที่ได้ถ่ายกันเต็มตัวเนี่ยคือเรื่องตีตะกูลส้งซึ่งตรงนั้นก็ต้องเจอความร้อนจากถ่ายเส้นเยาวราชจะรถติดนะฮะแล้วก็ต้องแบบว่าร้อนด้วยแล้วก็แบบมีทั้งควันรถอะไรพวกนี้ซึ่งแบบว่าตรงนั้นพี่แอฟก็ไม่บ่นเลยคิดว่าแบบก็ไม่ได้เป็นคุณดูอย่างที่คิดครับถ้าดูภายนอกเขาก็ดูเป็นผู้หญิงอะไรนะครับที่เรียบร้อยแต่จริงๆผมว่าเขาก็มีมากกว่านั้นนะครับเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วเขาก็ตั้งใจจริงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็พยายามที่จะทำให้ได้นะครับก็เขาก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนแอบอบบางขนาดนั้นเขาก็เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันครับ